สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะครับเข้าสู่บทเรียนการสร้างงานลวดลายไทย 3D ด้วยโปรแกรม4บัตรนะครับในคอร์สนี้จะเป็นคอร์สเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อควรพรธีระเดชาภพนะครับเรียกง่ายๆว่าอาจารย์เปิร์ลแล้วกันก็อาชีพปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระด้านจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมนะครับมีผลงานด้านศิลปกรรมก็หลายอย่างแล้วก็ทำงานระดับประเทศระดับชาติมาก็หลายชิ้นเหมือนกันนะครับอย่างในรูปจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเป็นทีมงานที่เคยทำงานอนุสาวรีย์ระดับชาติเป็นประติมากรรมอันแรกก็เป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่4อย่างรูปที่2ก็คืออนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประดิษฐานที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอนครไทยและรูปที่3ก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เช่นกันนะครับติดตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกเช่นกันส่วนนั้นแรกนี่คือติดตั้งที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและผลงานด้านประติมากรรมรูปเคารพหลายชิ้นเหมือนกันและผลงานด้านศิลปกรรมงานส่วนตัวนะครับเป็นงานประติมากรรมมนูนต่ำผสมผสานเทคนิคต่างๆแล้วก็ผลงานที่เคยแสดงระดับชาติหลายชิ้นก็ผมจะยกตัวอย่างเป็นคร่าวๆแล้วกันเป็นงานด้านจิตรกรรมนะครับแล้วก็เคยเข้าเฝ้าถวายงานให้พระองค์โสมทอดพระเนตรทีนี้มาดูในส่วนของการทำงานด้าน 3D นะครับในส่วนนี้ในรูปก็คือเป็นงานออกแบบด้วย 3D โปรแกรม4บัตรทั้งหมดนะครับการปั้นพระพุทธรูปทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยวงการพระเครื่องหรือวงการรูปเคารพอะไรก็แล้วแต่นะครับนิยมใช้โปรแกรม 3D ในการออกแบบงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าผลงานที่ออกมานั้นมีความละเอียดสวยงามไม่แพ้ผลงานที่ใช้มือปั้นนะครับและสามารถนำผลงานที่ออกแบบเนี่ยนำเสนอออกได้เป็นรูปธรรมและที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างช่างปั้นซึ่งมีราคาแพงพอสมควรเพราะช่างปั้นทั่วไปที่เขาปั้นมือกันส่วนใหญ่ราคาจะแพงเอามากๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานก็จะเยอะกว่าการใช้โปรแกรม 3D อีกทั้งยังลดขั้นตอนฟุ่มเฟือยในกระบวนการผลิตได้อีกด้วยนั่นหมายถึงต้นทุนที่ลดต่ำลงนั่นเองแต่ยังสามารถขายในเชิงพาณิชย์ได้ในราคาเท่าเดิมนะครับนั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยต่อไปผมจะเปรียบเทียบในส่วนของงานที่ทำด้วยเครื่อง 3D แล้วก็งานที่ทำด้วยฝีมือช่างทั่วไปนะครับดูขั้นตอนอันแรกเลยในส่วนนี้จะเป็นการทำงานในส่วนที่ใช้โปรแกรม 3D ผ่านเครื่องพริ้นท์ 3D นะครับอย่างแรกก็เลยก็คือการร่างแบบซึ่ง2 อย่างเนี้ยทั้งงานที่ปั้นด้วยมือแล้วงานที่ปั้นด้วยเครื่องหรือโปรแกรม 3D ก็จะเหมือนกันเพราะว่าหากไม่ร่างแบบคร่าวๆก็จะไม่รู้ว่าตัวชิ้นงานเป็นยังไงและต่อมาอย่างที่2ก็คือการเริ่มขึ้นรูปและการปั้นด้วยโมเดล 3D โดยโปรแกรม 4 บัตรหรือว่าโปรแกรมอื่นๆในส่วนเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับงานปั้นที่ใช้ช่างทั่วไปเนี่ยครับมันจะเป็นกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่ามันลดขั้นตอนยังไงการใช้โปรแกรม 3D เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปทำแม่พิมพ์หรือว่าขัดแต่งต้นแบบเราแค่ทำในเครื่องคอมพิวเตอร์แค่นั้นก็จบงานได้นะครับและขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทำแม่พิมพ์หรืองานต่อหล่อต้นแบบและช่างบางคนอาจจะมีขั้นตอนที่เพิ่มเยอะขึ้นกว่านี้ครับเช่นการขัดแต่งตัวชิ้นงานแล้วก็นำไปหล่อทำต้นแบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งขั้นตอนมันจะเยอะขึ้นแล้วก็ความวุ่นวายมันก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วยครับแล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวต่อมาหลังจากปั้นงานในโปรแกรม 3D เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของการปริ้นงานออกมาด้วยเครื่องปริ้น 3DFDM หรือ SLA ต่อไปซึ่งในส่วนนี้ของการปริ้น 3D เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องก็ได้นะครับเครื่องปริ้น 3D ยุคนี้ก็ราคาลดลงมาก็เยอะพอสมควรนะครับสามารถซื้อหาเป็นเจ้าของได้และคุณภาพการปริ้นงานออกมาก็อยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับมีความเรียบเนียนมากๆหลังจากปริ้นงานออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นผลงานต้นแบบซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการปั้นด้วยช่างทั่วไปนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการหล่อเพื่อการค้าต่อไปในส่วนนี้จะเป็นกระบวนการของโรงหล่อซึ่งเขาก็มีกรรมวิธีของเขานะครับก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่าง
การทำงานด้วย2อย่างนี้นะครับระหว่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการจ้างช่างปั้นมือเอานะครับความแตกต่างก็จะเห็นอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่ว่าจ้างนะครับว่าเขาต้องการงานลักษณะไหนถ้าเขาต้องการงานฝีมือเขาก็จ้างช่างตัวไปปั้นได้ครับแต่เขาต้องการแต่หากต้องการความเร็วความรวดเร็วแล้วก็คุณภาพงานที่ใกล้เคียงกับงานฝีมือเขาก็จ้างช่างที่เกี่ยวกับงาน 3D จะง่ายกว่าและงานจะเสร็จเร็วกว่าครับทีนี้ต่อมาในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการสอนในครั้งนี้คือผมจะใช้โปรแกรม CBUT เวอร์ชั่น 4R8 เท่านั้นนะครับนักเรียนท่านใดมีเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ผมแนะนำให้หาเวอร์ชั่น 4R8 มาใช้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหากใช้เวอร์ชั่นอื่นที่ไม่ใช่ 4R8 เมนูและฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ร่วมกับวิดีโอในการสอนในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกันและนักเรียนอาจจะเกิดความสับสนได้ครับทีนี้มาดูในส่วนของสเปคคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานด้าน 3D ด้าน 3D ซีบัตนะครับอย่างแรกเลยคือ CPU ในที่นี้ผมแนะนำให้ใช้ระดับ 3 กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับ4คอร์ขึ้นไปยี่ห้อใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น Intel อย่างเดียวอาจจะเป็น AMD ก็ได้นะครับถ้าหากต่ำกว่านี้ต่ำกว่า 3 กิกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่หากทำงานละเอียดมากๆประเภทงานลายไทยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาระหว่างการทำงานได้ครับต่อมาแรมผมแนะนำเป็น8กิกขึ้นไปนะครับต่ำกว่านี้ก็ใช้ได้แต่มันก็อาจจะมีปัญหาระหว่างการทำงานได้เหมือนกันเพราะว่างานลายไทยเป็นงานประเภทที่ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับหากใช้แรมต่ำๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาภายหลังได้ในส่วนของการรัน Windows ผมแนะนำให้ใช้ SSD จะดีที่สุดเพราะว่าหากใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเนี่ยการรันข้อมูลในโปรแกรม CBUT เนี่ยโดยเฉพาะงานลายไทยมันจะมีปัญหาได้นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ธรรมดาก็ไว้ใช้เก็บข้อมูลอย่างเดียวเป็นได้สำรองและต่อมาการ์ดจอผมแนะนำยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ2กิกขึ้นไปต่ำกว่านี้ก็ได้ครับแต่มันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยโปรแกรม CBUT ได้เหมือนกันและหากเป็นการ์ดจอออนบอร์ดผมก็ไม่แนะนำอีกเช่นกันเพราะมันจะมีปัญหากับการทำงานภายหลังได้ระบบปฏิบัติการ Windows 7ขึ้นไปนะครับจะเป็น32บิตหรือ64บิตก็ได้อันนี้ไม่จำกัดและอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเช่นเมาส์คีย์บอร์ดจออะไรพวกนี้นะครับและสุดท้ายที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือผมแนะนำให้มีเมาส์ปากกานะครับหากไม่มีเมาส์ปากกามันจะทำงานลำบากนะครับหากใช้เมาส์ธรรมดาครับความคล่องตัวและการใส่ดีเทลงานในโปรแกรมซีบัตเนี่ยมันจะลดลงครับหากใช้เมาส์ธรรมดาก็แนะนำให้หาเมาส์ปากกามาดีที่สุดครับทีนี้มาดูในส่วนของเมาส์ปากกานะครับเมาส์ปากกาเนี่ยคือผมจะแนะนำให้ซื้อแบบมียี่ห้อไว้เลยคือยี่ห้อ Wacom นะครับรุ่นธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบรุ่นดีๆมารุ่นธรรมดาก็ราคาตั้งแต่ 3,000 บาทจนถึงประมาณ 7-8,000 นะครับแต่ถ้ามีงบประมาณก็ซื้อรุ่นดีไว้เลยก็ได้ราคาก็ 8,000 ขึ้นไปจนถึงหลายหมื่นบาทแต่วิธีการใช้ร่วมกับโปรแกรม CBUT ก็จะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ที่ผมไม่แนะนำเลยก็คือเมาส์ปากการาคาถูกๆอันที่ราคาไม่เกิน 2,000 เนี่ยคือผมแนะนำว่าอย่าไปซื้อมาใช้เลยน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เสถียรต่อการทำงานร่วมกับโปรแกรม CBUT นะครับทีนี้มาสุดท้ายของบทนำนะครับหากมีคำถามหรือไม่เข้าใจอะไรให้มาคุยผ่าน Facebook Fanpage ได้นะครับ Facebook Fanpage ควรพร Artist ไทยแค่นี้เลยครับก็เซิร์ชไปใน Facebook ก็เจอเลยและหากสนใจเนื้อหาวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถไปดูวิดีโอใน YouTube ได้นะครับเป็นช่อง Channel ของผมเองเปิด Artist Channel ก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็จะเจอเลยสำหรับบทนำคราวนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับต่อไปเราก็จะมาขึ้นบทเรียนกัน